ิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอาร์ตพลินาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำ how to สอนแต่งหน้ากันอีกแล้วก็วันนี้เราจะมาทำลุคสายฝอกันนะทุกคนนี่คือสายฝอสายฝอจริงเหรอฝออะไรฝอฝั่งเอเชียไม่ใช่ฝอฝั่งฝรั่งนะทุกคนไม่ใช่คือเราพยายามแต่งสายฝอแล้วทุกคนแต่ว่ามันได้แค่นี้จริงๆนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยหน้าเรามันไม่ไปฝอจริงๆอ่ะเพราะว่าเราตา2ชั้นซ่อนก็เลยแบบไปไม่สุดอ่ะทุกคนเราหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะนำไปปรับใช้กันได้นั่นเองนะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าแต่งยังไงนั้นไปดูกันไปยงมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะฮะอย่างที่เราบอกเพื่อนๆกันไว้ตลอดเวลานะฮะก่อนแต่งหน้าก็อย่าลืมบำรุงหน้ากันด้วยนะจ๊ะสกินแคร์ว่าหางจระเข้ครีมกระแดดก็ลงให้เรียบร้อยนั่นเองนะฮะจะลงเป็นสเปรย์น้ำแร่แทนนะฮะของ Fresh Dot นั่นเองนะครับที่ซื้อจาก Ethan Boy นะฮะวันนี้เนี่ยเนื่องจากงานจะแมตต์ๆนิดนึงเนาะคือเราไม่มีรองพื้นเราก็เลยจะหยิบคุชชั่นมานะฮะเราจะใช้เป็นคุชชั่นของเธอนั่นเองนะฮะสีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีเบอร์23โอริโทนั่นเองนะทุกคนหรือใครมีรองพื้นเนี่ยก็แนะนำให้ใช้รองพื้นก็ได้นะฮะแบบแมตต์ก็จะดีนั่นเองนะทุกคนสำหรับคุชชั่นของเธอเนี่ยราคาถูกและดีนะฮะทุกคนใครอยากได้คุชชั่นถูกๆดีๆก็รอของเธอได้ราคาน่ารักก็ลงไปประมาณนี้นะฮะทุกคนแล้วก็มาคอนทัวร์กันนะฮะสายฝอก็จะคอนทัวร์หนักๆ หน่อยนั่นเองนะทุกคนคอนทัวร์ที่เราใช้นะเป็นคอนทัวร์สติ๊กนะของ Wet n Wild นะครับเราไม่ค่อยชำนาญเรื่องการคอนทัวร์สักเท่าไหร่นะแล้วก็จะพยายามนะทุกคนไฮไลท์นะฮะเราจะลงบริเวณใต้ตาตรงนี้นะฮะทำเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ด้วยคือลืมลงคอนซีลเลอร์อ่ะคอนซีลเลอร์ลงให้เรียบร้อยอันนี้ทำตาคำขอเพื่อนนะมีเพื่อนขอมานะใครที่ขอมาก็ทำให้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงแบบฝุ่นด้วยนิดนึงนะฮะให้มันชัดเข้าไปอีกก็จะใช้เป็นเวทแอนด์วายตัวนี้นะฮะเวทแอนด์วายอีกแล้วแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาเซตด้วยแป้งนะฮะเป็นเจ้านางนี่ต้องการความเนี่ยอย่างแรงลงแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงแก้มต่อนะฮะแก้มที่เราจะลงเนี่ยบัตรที่เราจะใช้เนี่ยเป็น Revolution นะครับทุกคนสีที่เราจะใช้เนี่ยเป็นสี Love นั่นเองนะทุกคนรู้สึกหน้าแบบอิ่มแดดเหมือนแบบโดนแดดมาเยอะแล้วก็ลงไฮไลท์นะทุกคนไฮไลท์ที่เราจะลงเนี่ยเราจะหยิบของ Cupid มาใช้เพราะมันสวยเป็นอันนี้เลยนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มที่งานตากันดีกว่าโอเคแล้วก็ไปแอบเปลี่ยนเสื้อมานิดนึงนะทุกคนเพื่อให้เข้ากับแบบความสายฝอเหรอมันฝอประมาณทุกคนแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มที่งานตากันดีกว่านะทุกคนด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนตา2ชั้นซ่อนนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคัดเบ้าได้แต่ว่าตาที่เราคัดไปเนี่ยมันก็จะหายไปทุกคนข้อเสียของคนที่ตา2ชั้นซ่อนก็คือแต่งตาไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะถูกซ่อนไปหมดเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะแต่งสายฝออีกแบบนึงที่ไม่ได้คัดเบ้าพาเลตแต่งตาที่เราจะใช้ในวันนี้นะฮะเป็น For Color Burning 12 Shade Eyeshadow Palette นั่นเองนะฮะสีแรกที่เราจะลงนะฮะจะเป็นสีอันนี้นะฮะทิรามิสุสีเป็นสีส้มนั่นเองนะทุกคนก็ลงทั่วเบิกตาเลยนะฮะเลนนิดนึงบริเวณขอบๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาใช้เนื้อชิมเมอร์กันเนื้อชิมเมอร์ที่เราจะใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะฮะ
ลงบริเวณชั้นตาเนี่ยที่เป็นชั้นตานะจ๊ะก็เบนขึ้นไปนิดนึงด้วยเออชั้นตาไปนิดนึงแล้วก็เอาเข้าหัวตาด้วยนิดนึงต่อไปนะครับเราจะมาใช้สีเดอะไนท์นะครับก็เราจะลงบริเวณโคนขนตาอะไรอย่างนี้แล้วก็เบนขึ้นไปนะฮะให้มันเป็นสีไล่ๆอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกอย่างมันดูเข้มขึ้นแล้วก็เบนขึ้นไปนะครับเบาๆไม่ต้องหนักมือนะเดี๋ยวมันสีเข้มไปทั้งหมดตรงนี้ก็อาจจะแบบมีคัดเบ้านิดนึงเข้มไปปลายอะไรอย่างนี้มานี้นะฮะทุกคนอีกข้างหนึ่งด้วยประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เบนนิดนึงด้วยแปรงผู้คู่อย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูความสามารถของคนตา2ชั้นซ้อนนะว่ามันจะเป็นยังไงเป็นคนที่ตา2ชั้นชัดอยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนแต่ถ้าหากว่าเป็นตา2ชั้นซ้อนปุ๊บเห็นมั้ยความอายแชโดว์หายไปเกือบทั้งหมดเลยความชิมเมอร์ที่เราลงไปก็หายไปนั่นเองนะทุกคนค่อนข้างจะหายไปค่อนข้างเยอะมีสีส้มนิดนึงที่แบบเบนขึ้นมาข้างบนก็อย่างมีพอเห็นข้างบนตรงนี้นิดนึงแล้วก็จงโปรดเข้าใจโปรดจงรู้ไว้หัวตาหลักสิไม่ใช่โอเคในส่วนของงานตาเรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันด้วยนั่นเองนะครับอายไลเนอร์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะฮะเป็นของ Beauty Q นั่นเองนะครับเป็นรุ่น The Face Eyeliner นะครับทุกคนจริงๆเขาให้กรีดหางก่อนนะแต่ว่าอันนี้ชอบไปกรีดข้างในก่อนมาเดี๋ยวมากรีดหางก่อนก็ได้นะทุกคนเราจะหางตรงนะทุกคนเก็บบริเวณโคนขนตานิดนึงอยู่ๆห่างก็กระโดดขึ้นเอาคัตต้นบัตรมาปรับห่างนิดนึงอายแชโดว์ก็จะหายไปด้วยนิดนึงนะจ๊ะก็เติมอายแชโดว์ด้วยนิดนึงนะโอเคก็เติมห่างใหม่นะฮะต่อไปนะฮะเราจะมาปัดมาสคาร่ากันนั่นเองนะครับมาสคาร่าที่เราใช้เนี่ยก็เป็นมิสทีนนะฮะโอเพนอัพเป็นนกยุงรำแพนหางนะครับแล้วก็ปัดข้างล่างด้วยนะจ๊ะก็งานตาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนให้ดูนิดนึงโอเคต่อไปเรามาที่ปากกันดีกว่าลิปที่เราจะใช้นี่เป็นสีพี่ฟิวนาริต้านั่นเองนะทุกคนเป็น for youtuber 25นะฮะคือมันไม่มีขายแล้วอะแต่เพื่อจะตามหาซื้อไม่ได้อะสิเอาสีอื่นดีกว่าก็เดี๋ยวเราใช้เป็นสัตสีละกันนะฮะทุกคนอันนี้หาซื้อง่ายหน่อยถูกด้วยนั่นแหละก็ใช้อันนี้ก็ได้เนาะทาไปเลยให้ทั่วใบปากทั่วใบปากคืออะไรวะทั่วริมฝีปากนะเออเหอปากแตกหนักมากก็เดี๋ยวเราจะเติม Intuit ไปบริเวณด้านในปากนิดนึงนะฮะเป็น Intuit เบอร์104นะฮะส่วนสัตสีเมื่อกี้เนี่ยเป็นเบอร์204นั่นเองนะฮะทุกคนลิปของ Intuit เนี่ยจะมีความแบบฉ่ำนิดนึงนะทุกคนปากเนี่ยมันดูฉ่ำๆไปใช่ไหมเราก็จะมาใช้ทิชชู่เนี่ยซับนะฮะให้มันดูแมตต์ๆนะอันนี้นะกับสายฝอเรานะฮะทุกคนเพราะว่าหน้าเราเนี่ยมันไม่ฝอเลยทุกคนมันก็เลยได้แค่นี้จริงๆเพราะว่าหน้าเราเนี่ยมันไปอยู่เกาหลีแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่มีหน้าตาแบบไปทางแบบสายฝอได้ตา2ชั้นชัดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแต่งลุคนี้แล้วก็เวิร์คนะแต่ว่าเราเนี่ยมันหน้ามันไม่ไปทุกคนหน้าก็บานนะครับถ้าใคร
ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะว่าลุคนี้เป็นยังไงชอบไหมไปแต่งตามแล้วเป็นยังไงบ้างมีใครได้แต่งตามบ้างอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะนะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ไป follow กันด้วยรวมถึงดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย